You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็น weekly petrochemical update นะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันดิบลงไป 4% นะครับแล้วก็นัปธาเนี่ยซึ่งเป็นฟีดสต็อกของปิโตรเคมีเนี่ยนะครับลงไปราคาลงไป 2%นะครับเนื่องจากมีความกลัวในเรื่องของ economic recession นะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเชิงของ fundamental เองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของ demand ของ refinery นะครับที่ปรับตัวลดลงนะครับในช่วงที่เป็น maintenance seasonนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยซอฟต์ตัวลงในช่วงนี้เรายังเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับน่าจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปนะครับในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย GRM เนี่ยนะครับหรือว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้เคียงแถวๆศูนย์นะครับก็คือพูดง่ายๆกลั่นแล้วไม่มีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการทำให้เกิดการสั่งให้การคัดรันกันนะครับสำหรับโรงกลั่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีปัจจัยหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองก็คือการประชุม OPEC Plus นะครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า OPEC เนี่ยก็มีเสียงออกมานะครับว่าอาจจะมีการคัดกำลังการผลิตเนี่ยอย่างน้อย1ล้านบาร์เรลนะครับเพื่อ respond ต่อ demand นะครับของโรงกลั่นที่มันน้อยลงอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับ quarter to date เนี่ยตอนนี้น้ำมันดิบดูไบเนี่ยลดลงมา 10% นะครับ Q on Q แต่ว่านัปธาเนี่ยลงไป 19%นะครับโดยในส่วนของโอลิฟินนะครับโอลิฟินเนี่ยพอราคานับท่าลงนะครับแล้วก็เป็นช่วงการหยุดชัตดาวน์ไอตัวของโอลิฟินแครกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพวกแผ่นพวกนี้มันอินทิเกรตกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหยุดลงกลั่นก็ต้องมาหยุดโอลิฟินแครกเกอร์ด้วยก็เลยทำให้ในแง่ของสเปรดเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้น 7-10% นะครับเรายังเชื่อว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยสเปรดอาจจะเพิ่มขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ operating rate เนี่ยก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับในส่วนของ olefin cracker แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าตัว spread เนี่ยจะขึ้นไปได้ไม่ไกลมากนะครับ คือตอนนี้มัน rebound จากระดับ cash cost ที่แถวๆ350 เหรียญนะครับ ขึ้นมาอยู่ประมาณ300ไปปลายจนถึง400ต้นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย supply มันยังเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมันเข้าเยอะในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่าในเชิงสเปรดเนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในระดับสัก350จนถึง400เหรียญต่อไปนะครับ quarter to date เนี่ย HDPE spread ลงมา 17% PP spread ลงมา 18% นะครับโดยในส่วนของ aromatic นะครับเบนซีนเพิ่มขึ้น 11% แต่ PX ทรงๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นผลพวงมาจาก refinery นะครับที่มีการคัดรันก็เลยทำให้ไอตัว supply ของ aromatic เนี่ยลดลงเช่นเดียวกันนะครับ PTA PET เนี่ยนะครับกับ PTA Integrated Spread เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณสัก 14% week on week นะครับตรงนี้ก็เป็นผลมาจากตอนนี้ก็คือ downstream plant เนี่ยมันชัดดาวน์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มมี supply ของ downstream ออกมาก่อนซึ่งเดี๋ยวลำดับถัดไปเนี่ยพวก base aromatic ก็จะออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโรงกลั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าไอ้ตัวสเปรดของเบสโรเมติกเนี่ยน่าจะกลับมาอ่อนตัวลงในสัปดาห์ถัดไปนะครับ quarter to date เนี่ย PX spread เนี่ย flat นะครับ Q on Q ในขณะที่ PET margin เนี่ยเพิ่มขึ้น 4% quarter on quarter นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของ implication ของหุ้นเนี่ยนะครับ PTT GC กับ IRPC เลยได้ประโยชน์จากราคา olefin spread เนี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะไปไม่ได้ไม่ไกลเพราะว่าตัวสเปรดยังค่อนข้างอ่อนแอก็คือยังอยู่แถวๆ400เหรียญเนี่ยซึ่งมันยังต่ำกว่าเบรกอีเวนนะครับในขณะที่ท็อปเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเบนซีนมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะครับในขณะที่IBL เป็นเนกาทีฟนะครับจากอินทิเกรเต็ดเพท PDA ที่ลดลงเรายังค่อนข้างเนกาทีฟกับตัวปิโตรเคมีคอลนะครับเพราะว่าสปลายยังเข้าไม่หมดนะครับทั้งในส่วนของโอเลฟินแล้วก็โรเมติกนะครับในขณะที่เพชร PDA เนี่ยก็จะเอฟเฟกต์จากรันเรทที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ import priority เนี่ยที่ปรับตัวลดลง
นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรทเรทหรือคัดราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างเนกาทีฟกับเซกเตอร์ครับครับพี่ปุ๊กครับอย่างนี้ขอถามต่อเนื่องเลยไปถึงการประชุม OPEC ในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้มีข่าวไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวคอนเฟิร์มหรือว่าเป็นข่าวแบบเกือบยังไม่เป็นทางการนะครับว่ากำลังจะกลับมาลดหรือว่ากำลังจะกลับมาคัดโปรดักชันเนี่ยนะครับประมาณ1ล้านบาร์เรลพี่ปุ๊กมองประเด็นนี้ยังไงแล้วมันจะทำให้การเดฟิซิตกับการเซอร์พลัสนี่มันบาลานซ์กันยังไงครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับข่าวนี้ถามว่าคอนเฟิร์มไหมมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุมครั้งที่แล้วโอเปกก็ลดกำลังการผลิตลงมา 100,000 บาร์เรลนะครับซึ่งเขาเห็นแล้วล่ะเขาคงเห็นเอฟเฟคแล้วว่าลด 100,000 บาร์เรลมันไม่พอมันไม่พอที่จะหยุดราคาน้ำมันไม่ให้ลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าด้วยดีมานด์ที่ปรับตัวลดลงนะครับตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของค่าการกลั่นที่แย่ลงเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีการพิจารณาคัดกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะเป็น 500,000 บาร์เรลต่อวันหรือจะเป็น1ล้านบาร์เรลต่อวันผมเชื่อว่าความชัดเจนเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นในคืนนี้ซึ่งเป็นการประชุมของเขาเรียกว่า Joint Technical Committee คนที่เป็นกับทีมงานเขาอะนะครับที่จะ recommendไอ้ minister ต่างๆรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยให้ตัดสินใจเนี่ยเขาจะคุยกันคืนนี้ก่อนการประชุม OPEC Plus จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวคืนนี้จะมีความสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องจับตาดูแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับในช่วงสั้นเนี่ยคือเราเห็นสต็อกน้ำมันของ OECD เนี่ยบิลอัพขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันเป็นผลส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลจากการ transfer ไอ้ตัว strategic reserve มาอยู่ที่ commercial reserve นะครับแล้วสิ้นเดือนออกโทเบอร์เนี่ยสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยการปล่อย strategic reserve เนี่ยจะจบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการปล่อย strategic reserve จบพร้อมกับมีการคัดในส่วนของกำลังการผลิตของ OPEC Plus เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น 500,000 หรือ1ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าน้ำมันเนี่ยจะเริ่ม find bottom ได้นะครับแล้วก็อาจจะเริ่ม stabilize แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่า factor แวดล้อมต่างๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับได้ครับพี่ปูแล้วผมถามนิดนึงเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบที่ดิบขึ้นมาประมาณ 5-6% เนี่ยผมว่ามันก็คงจะเริ่มมีการคาดว่ามันจะเป็น1ล้านบาร์เรลแล้วเราเห็นกลุ่มเมื่อวานนี้ก็คือเป็นกลุ่มพลังงานพี่ปูกลุ่มเดียวเลยแหละที่ยืนขึ้นมาได้เนี่ยกลุ่มอื่นที่ไปกันหมดเลยพี่ปูคิดว่าสำหรับคนที่อยากจะดักทางเก็งกำไรที่มันถือมาแล้วเนี่ยพี่ปูคิดว่าแบบยังไงดีครับสำหรับคนที่แบบเล่นเป็นแบบช็อตเทอร์มเทรดดิ้งก็จริงๆก็เก็งกำไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำมันดิบนะครับก็อาจจะเป็นการเก็งกำไรตัวปตท.สผ.นะครับหรือว่าไอ้ตัวที่รีเลทเกี่ยวข้องกับรีเทลกับในส่วนของโรงกลั่นนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่า GRM ระดับ0เนี่ยนะครับมันรันไม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมันต้องมีการคัดรันแล้วเดี๋ยว GRM ก็จะต้องฟื้นตัวขึ้นนะครับซึ่งพอ GRM เนี่ยมันใช้เวลาในการสั่งลดน้ำมันดิบสั่งซื้อน้ำมันดิบลดเนี่ยประมาณ2เดือนซึ่งเราเห็น GRM เนี่ยต่ำมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนพฤศจิกานะครับเดี๋ยว GRM จะเริ่มฟื้นตัวนะครับประกอบกับถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยในต่อเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่างบควอเตอร์3เนี่ยเป็นบอททอมนะครับครับออกมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาปุ๊บหุ้นมันก็จะกลับมาเริ่มแอคทีฟกันอีกรอบก็อาจจะซื้อดักเป็นเทรดดิ้งนะครับโดยท็อปพิกของเราเนี่ยยังเป็นเอสโซนะครับในส่วนของโรงกลั่นแล้วก็ถ้าคนไหนอยากเล่นถูก valuation ถูกก็ไปมองไทยออยล์นะครับเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยยังถือได้ว่าต่ำกว่าราคาเพิ่มทุนล่าสุดด้วยซ้ำนะครับโอเคได้เลยครับพี่ปุ๊กวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กครับครับสวัสดีครับต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่เอาผมจะพูดทั้งประเด็นในเชิงของประเด็นบวกก่อนแล้วก็จะมีประเด็นลบเป็นความเสี่ยงนะครับในฝั่งของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจริงๆมันมีอยู่2ข่าวหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของตัวเครดิตสวิสนะครับที่ออกมาที่ทางผู้บริหารออกมาพยายามจะคามดาวตลาดแต่ก็ไม่สามารถที่จะคามดาวตลาดได้จริงๆนะครับนั่นก็เป็นผลที่ทำให้ในฝั่งของตัว CDS นะครับหรือว่าเป็นตัว Credit Default Swap เนี่ยนะครับมันมีการเร่งและมีการปรับตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ่ายไปถึงเมื่อวานตอนบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ราคาหุ้นของเครดิตสวิสเนี่ยเปิดตลาดมาเนี่ยนะครับลดลงไปประมาณ 6% นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลงมามากกว่า 12% เลยทีเดียวนะครับก็เลยมีความกังวลว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับวาระธนกิจใหญ่ของยุโรปซึ่งจริงๆคือผมว่ารู้จักกันไม่ใช่แค่ยุโรปแหละรู้จักกันทั่วโลกแหละสำหรับตัวเครดิตสวิสนะครับก็เปิดให้ดูแล้วก็วันนี้จะมาลงรายละเอียดแล้วก็อธิบายให้ฟังกันคร่าวๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตัว CDS เนี่ยนะครับที่เราเปิดอยู่เนี่ยคือ CDS สำหรับตัว5ปีนะครับก็CDS ย่อมาจาก Credit Default Swap นะครับก็จะเป็นเหมือนตัว Cost of Ensuring ตัว Firm Bonds นะครับ against กับตัว Default นะครับความหมายคือก็คือเป็นเหมือนกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตราสารหนี้ที่ถือนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะปรับตัวขึ้นเวลาที่มักจะปรับตัวขึ้นตามโอกาสตามคาดตามการที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการว่าไอ้บอนด์ที่เราถือหรือไอ้บริษัทนี้หรือไอ้ประเทศนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีการผิดชำระหนี้หรือว่าเป็นการที่เป็นเกิดการ default ขึ้นมา CDS หรือว่าต้นทุนตรงนั้นก็จะมีการสูงขึ้นมาก็จะเป็นตามกราฟสีขาวนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าจริงๆตัว Credit Suisse 5ปีของ CDS สำหรับ Credit Suisse เนี่ยนะครับก็จริงๆมันก็สามารถลิงก์กับ probability ของการเกิด recession จริงๆคือมันเป็นตัวของตัวมันเองด้วยแล้วก็สะท้อนภาพของทางยุโรปกันเองด้วยนะครับซึ่งเราลองเอา CDS ของ Deutsche Bank ซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกัน CDS ของ Credit Suisse เนี่ยมาวัดเมื่อเทียบกับ probability ของการเกิด recession ในยุโรปเนี่ยก็คือจะเป็นกราฟสีขาวกราฟสีน้ำเงินเนี่ยมันก็มีความสอดคล้องกันบางส่วนนะครับแต่สำหรับในรอบนี้จริงๆมันมาจากทั้งปัจจัยของตัวมันเองและมันมาจากทั้งปัจจัยของยุโรปเองนะครับโดยปัจจัยของตัวมันเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูจากราคาหุ้นนะครับของเครดิตสวิสเนี่ยนะครับตามกราฟสีฟ้าเนี่ยนะครับปรับตัวลงมาจนทำให้ตอนนี้ market cap ของ Credit Suisse เนี่ยต่ำกว่า Deutsche Bank เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปี16 17 18 19แม้กระทั่งปี20เนี่ย market cap ของทาง Credit Suisse เนี่ยสูงกว่าทาง Deutsche Bank ก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยสูงกว่าเส้นสีขาวนะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีฟ้าเนี่ย market cap ดิ่งลงมาเลยนะครับดิ่งลงมาอย่างมีนัยยะนะครับซึ่งถือว่าสร้างความกังวลจริงๆคือแบงก์ในยุโรปทั่วโลกตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงหมดแหละเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจนะครับและแบงก์เล็กๆก็เริ่มเห็นการผิดนัดชำระหนี้ก็อาจจะลามมาแบงก์ใหญ่ได้มากขึ้นแต่ว่าด้วยตัวของ Credit Suisse เองเนี่ยมันมีปัจจัยเฉพาะตัวของมันนะครับนั่นก็คือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ว่า Credit Suisse เนี่ยเขาต้องมีการไปช่วยเหลือไปซับนะครับไปซับไอ้ตัวกองทุน Archegos นะครับซึ่งไอ้กองทุนเนี้ยถ้าใครจำได้มันก็มีการมีแบบเรื่องของการ default ไปนะครับแล้วก็ปัญหาขาดทุนของ IB ของ Credit Suisse ที่ไปเขาเรียกว่านะจากกรณีของ Archegos เนี่ยก็สูงถึงประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคนก็เลยมีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะไหวไหมนะครับและล่าสุดเนี่ยมันก็เกิดการที่ไอ้ผู้บริหารเนี่ยก็ออกมาลักษณะของการเริ่มมีการ liquidate asset บางส่วนออกนะครับมาในเรื่องของตัว structural product ในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่มีการทยอยขายซึ่งตอนนี้ BNP Paribas กับตัว Apollo Global Management เนี่ยก็ให้ความสนใจในการเข้าซื้อบางสินทรัพย์บาง asset ของทาง Credit Suisse คนก็เลยเอาประเด็นพวกนี้มามัดรวมกันว่าเฮ้ยยุโรปพอมันเซปุ๊บเฮ้ยแบงก์ในยุโรปมันจะไหวมั้ยแล้ว Credit Suisse เองตัวมันเองเนี่ยก็เจอเรื่อง Archegos ไปอีกแล้วมีการจะ liquidate asset อีกคนก็เลยจินตนาการว่าเฮ้ยมันจะเกิดแบงก์ล้มหรือเปล่าในยุโรปนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวเครดิต CDS ของตัวมันเอง5ปีเนี่ยนะครับกราฟสีขาวเนี่ยนะครับก็คือ CDS หรือว่า Credit Default Swap ของตัว Credit Suisse เนี่ยปรับตัวขึ้นมาทำ All Time High แล้วก็ทะลุปี2009มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนปีประมาณปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณธันวาปี2021เนี่ยเครดิต CDS ของทางเรื่องนี้มันอยู่ CDS ของทาง Credit Suisse เนี่ยมันอยู่ประมาณเพียงแค่50 basis point ครับทุกท่านแต่ตอนนี้พอเกิดเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถัดมาแล้วก็มีเรื่องของการขาดทุนของบริษัทแล้วก็มีหลายเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยก็ส่งผลให้จาก50 basis point พุ่งขึ้นมาเกือบ300 basis point ทำระดับ new high break ตรง250 basis point สำหรับปี2009มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามเรามีมุมมองอย่างไรต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างความกังวลนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอาจจะสร้างความกังวลในระยะกลางนะครับคือมันเหมือนแบบคือถ้าเรานับเฉพาะตัวของเขาเองด้วยแล้วก็ภาพใหญ่เองด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าตัว CDS ของ Deutsche มันก็ขึ้นเองด้วยไม่ใช่แค่ Credit Suisse นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ในยุโรปมันเริ่มมีความกังวลจากกับประเด็นนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันคือเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่มีโอกาสในการเกิด Recession สูงสุดนะครับอันนี้คือเหมือน Chapter 1 Chapter 1คือ Chapter ของการเกิด Recession แต่ไอ้ CDS เนี่ยมันจะเป็นตัวลิงก์Chapter 1ไป Chapter 2ก็คือลิงก์จากภาคเศรษฐกิจมาอยู่ในภาคการเงินโดยตรงนั่นก็คือเป็นปัจจัยเชิงลบสำหรับยุโรปว่า
ถ้าเศรษฐกิจมันชะลอแล้วแบงค์เนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยด้วยตัวมันเองที่มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะไหวไหมเพราะตอนนี้ price per book ของ CS พูดแล้วทุกคนจะแบบเฮ้ยใช่เหรอนะครับ price per book ของ Credit Suisse ตรงนี้ตอนนี้ลงมาเหลือ 0.2 เท่าครับความหมายคือถูกกว่า SCB K Bank BBL KTB TTB บ้านเราอีกนะนะครับประมาณอยู่ประมาณ 0.6 0.7 นะบ้านเรา Credit Suisse เหลือ 0.2 เท่า book ครับมันลงมาขนาดนั้นจริงๆนะครับจากเรื่องที่มีความกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้ผมบอกเลยนะว่าเราต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะขายหุ้นจะอะไรอย่างนี้นะแต่ผมบอกว่าเรื่อง CDS ของ Credit Suisse เป็นเรื่องที่มันต้องตามนะครับแต่อธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามถามว่าแบงค์มันจะล้มเลยไหมนะครับก็ต้องกลับมาดูเรื่องของตัวstrength ของแบงค์นั่นก็คือเรื่องของตัว capital adequacy ratio นะครับหรือว่าถ้าใครรู้จักก็คือในส่วนของตัว CET1 นะครับซึ่งแบงค์บ้านเราก็มีนะเป็นการ reserve ตัวกองทุนขั้นต่ำไว้นะครับเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแบบแบงค์มันจะล้มหรือเปล่าเหมือนตอนที่เกิดปี2008ที่แบงค์มันล้มนะครับปัจจุบันตอนนี้ CET1 นะครับของทาง Credit Suisse เนี่ยอยู่ประมาณ 13% นะครับเมื่อเทียบกับ international requirement อยู่ประมาณ 8% แล้วถ้าเทียบกับตัว Swiss เนี่ยเขาต้องบอกว่าสูงกว่า 10% แต่ว่าตอนนี้ CET1 ของตัว Credit Suisse อยู่ประมาณ 13-14% ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนิดหนึ่งนะครับส่วนบ้านเราเนี่ย CET1 เนี่ยอยู่ประมาณ 16% ก็ถือว่าเกินเกณฑ์มาพอสมควรนะครับตัว CET1 เนี่ยก็คือจะมีทั้งในฝั่งของตัว Retain Earning ทั้ง Capital ทั้งตราสารหนี้ที่ถูกเป็นจำเพาะเจาะจงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตให้ฟังว่ามันน่ากลัวจริงแต่ว่าถ้าในของ CET1 มันยังถือว่ามันยังมี Reserve ที่ยังสามารถพอรองรับปัจจัยไม่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจตรงนี้ได้อยู่นี่คือเป็นเรื่องที่อธิบายว่ามันมีความกังวลจริง CDS แต่ว่านับในแง่ของฐานะทางการเงินของแบงค์มันยังสามารถที่จะรับกรแล้วก็ต่อต้านตรงนี้ได้นะครับส่วนอีกคีย์ทริกเกอร์นึงถ้าใครจะเอาเรื่องนี้ไปตามต่อผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเคยเกิด CDS ในแบงค์นึงในยุโรปที่มันมีการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัว CDS ของทาง Deutsche Bank ในปี2016อ่ะก็มีการดิ่งตัวกดตัวปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในปี2016เนี่ยถ้าใครจำได้ตอนนั้นเนี่ย Deutsche Bank นี่เกิดปัญหาแบบอย่างมีนัยยะนะครับในแง่ของความผมอาจจะไม่ได้ไปโจมตีนะแต่ว่าทุกคนอาจจะไปเสิร์ชกันเองนะว่ามันมีความเรื่องของภาพลักษณ์แล้วมันมีการเรื่องของการซ่อนบางอย่างสำหรับตัว Deutsche Bank แล้วสุดท้ายก็คือถูกเปิดโปงออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเครดิตเรตติ้งทุกอย่างนี่แบบโอ้โหระเนระนาดหมดเลยในปี2016นะไปกดดูนะครับ Deutsche Bank นะครับซึ่งคีย์ทริกเกอร์ณตอนนั้นกับตอนนี้คนพยายามเอามาเทียบกันนะครับว่าเฮ้ย Credit Suisse ตอนเนี้ยจะน่ากังวลเหมือน Deutsche Bank ปี2016ไหมที่ดิ่งเลยตอนนั้นแล้ว CDS พุ่งเลยนะครับผมเอาอะไรมาให้ดูอย่างหนึ่งนะครับว่ามันจะมีคีย์หนึ่งที่อธิบายภาพให้เห็นนะครับก็คือการที่เราเอา CDS 1ปีกับ CDS 5ปีมาวัดภาพให้เห็นโดยปกติแล้วเนี่ย CDS 5ปีมันจะสูงกว่า CDS 1ปีนะครับคอนเซปต์คือคล้ายๆแต่ไม่เหมือนโดยตรงกับ Time to Maturity ของ Bond Yield คือโดยเป็นภาวะปกติเนี่ย Bond Yield 10ปีมันจะ Compensate Return ได้สูงกว่า Bond Yield 5ปีมันจะสูงกว่า Bond Yield 2ปีแล้วมันจะสูงกว่า Bond Yield 3เดือนโดยภาวะปกตินะครับตาม Time to Maturity แล้วคอนเซปต์ของมันนะครับณตอนนั้นเนี่ยในปี2016เนี่ยที่มันเกิดความกังวลสูงมากๆเนี่ยคุณเห็นไหมครับในปี2016เนี่ยนะครับ CDS ของ Deutsche Bank ใน1ปีเนี่ยทะลุ5ปีครับความหมายคือมันส่งสัญญาณภาวะผิดปกติแล้วว่ามันไม่ต้องไปดีฟอลต์ภายใน5ปีแล้วมันจะดีฟอลต์ภายใน1ปีนี่แหละนะครับไอตัว CDS ของ1ปี Cost of Insurance Cost of Default ในการ Protect 1ปีมันเลยพุ่งแซง5ปีไปเลยความหมายคือคุณไม่ต้องไปรอว่ามันจะดีฟอลต์5ปีแล้วมันจะดีฟอลต์ภายใน1ปีข้างหน้านี่แหละไอเส้นสีน้ำเงินมันเลยเบรกเส้นสีขาวแล้วมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วผมก็เอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นกันว่าเอ้ยปัจจุบันตอนนี้นะครับในฝั่งของ CDS ของ Credit Suisse 5ปีกับ1ปีเป็นยังไงผลปรากฏว่ายังทิ้งกันอยู่พอสมควรครับนะครับยังทิ้งกันอยู่พอสมควรครับนั่นก็คือสีน้ำเงินนะครับยังทิ้งสีขาวอยู่พอสมควรนะครับถ้าสมมติว่ามันจะแบบ default เลยภายใน12เดือนข้างหน้าน่ากังวลเลยเนี่ยสีขาวมันจะ break เส้นสีน้ำเงินขึ้นไปหรือเป็นภาวะความกังวลที่ใช้คำว่า inward yield curve อะครับที่ระยะสั้นมัน break ระยะยาวขึ้นไปคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันผมเอาเรื่องนี้มาแอพพลายเห็นภาพว่าอย่างตอน Deutsche ในปี2016ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบโดยเฉพาะตัวของมันเยอะขึ้นนะครับผมแนะนำนะว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปศึกษาต่อแต่ผมไม่อยากจะแบบไปเบลมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบมีเรื่องหลายเรื่องนะกันแต่ว่าคนอ่านคุณไปจบรายการนี้คุณไปกดดูใน Google ว่า2016 Deutsche เกิดอะไรขึ้นแล้วมาเทียบกับ Credit Suisse ในรอบนี้นะแต่ว่าอันนี้อธิบายให้เห็นก็คือน่ากังวลจริงนะครับมันจะเป็นการ
ความกังวลที่จะออกจากเพียงแค่เศรษฐกิจมาอยู่ภาคการเงินนะครับแต่ว่าไอ้ตัว CDS เนี้ยก็ต้องดูหลายๆมุมนะครับก็ CDS ก็อย่างน้อยเนี่ย5ปีมันยังสูงกว่า1ปีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่บอกว่ามันไม่ได้แย่แบบ1ปีเบรก5ปีเหมือนตอนดอยซ์ปี2016กับอีกเรื่องนึงคือ CET1 ยังสูงกว่า minimum requirement พอสมควรนะครับนั่นก็คือจบเรื่อง CDS ประมาณนี้นะนะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับเห็นเมื่อวานนี้มีคนโหเท็กซ์มาหาผมเยอะมากเลยว่าเฮ้ยแบงก์เครดิตสวิสจะล้มจะล้มจะล้มบ้านเราแบงก์เราจะเป็นอะไรไหมก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ห่างไกลกันพอสมควรและอันนี้ก็เป็นการอธิบายให้เห็นภาพว่า CDS มันคืออะไรแล้วก็เปรียบเทียบเครดิตสวิสกับดอยช์แบงก์ให้เห็นภาพนะครับแล้วก็เปรียบเทียบรีควอร์เมนต์ให้เห็นภาพแล้วก็เอาทฤษฎีของ Inward Yield Curve มาแอพพลายกับทฤษฎีของ CDS ให้เห็นภาพนะครับ